สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาทำยำรวมมิตรนะคะวัตถุดิบวันนี้ของเราก็มีนะคะปลาหมึกนะคะกุ้งค่ะหมูยอค่ะเส้นบุกนะคะเราจะใช้เส้นบุกมักกะโรนีนะคะจะเป็นทรงแบบนี้นะคะพริกหั่นหยาบค่ะแครอทหั่นฝอยนะคะแล้วก็ใบตองโอนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะมะเขือเทศน้ำตาลปี๊บนะคะประกาศหอมค่ะน้ำปลานะคะน้ำมะนาวนะคะเราคั้นใส่ขวดไว้นะคะซอสพริกค่ะกระเทียมดองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำน้ำตาลปี๊บนะคะลงไปก่อนเลยนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะซอสพริกค่ะกระเทียมดองค่ะนี่นะคะเราก็นำพริกลงไปนะคะเราก็ชิมให้ได้3รสเลยนะคะได้3รสแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นบุกลงไปเลยนะคะปลาหมึกหมูยอกุ้งลงไปเลยนะคะนี่นะคะยำรวมมิตรเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะเราจะชิมเส้นบุกนะคะเส้นบุกนี่นะคะก็จะมีรสชาติหนึบหนึบนะคะแบบเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหนึบหนึบนะคะอร่อยมากนะคะเวลามาทำยำนะคะรสชาติแบบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำดูนะคะนี่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย